ก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้ปกติเราจะมีแต่ซุปหมูซุปไก่ก๋วยเตี๋ยวปลาอันนี้คือเอาน้ำเต้าหู้มาใส่ก๋วยเตี๋ยวเอาตรงๆวันนี้ถ้าฉันเดินมาปุ๊บก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้กูไม่กล้ากินไม่กล้ากินใช่ครับลูกค้าส่วนใหญ่ครั้งแรกจะเป็นอย่างนี้ครับไม่กล้าลองครับใครเป็นคนอุตริคิดก๋วยเตี๋ยวน้ำเต้าหู้ขึ้นมาผมนี่แหละครับเป็นคนคิดมึงบ้าหรือเปล่าทำไมถึงคิดน้ำเต้าหู้ไม่เอาเป็นน้ำสต๊อกน้ำสแต็กอะไรเยอะแยะก็ขายทั่วไปมันก็เหมือนคนอื่นมาพี่ใช่ป่ะใช่ไหมแล้วเวลาที่คนสูงนานก็วันหนึ่งผมนั่งกินน้ำเต้าหู้ขึ้นมาครับแล้วมันก็นึกเฮ้ยมันน่าจะไปใส่กับอาหารอะไรได้นะแค่นี้คือความคิดขึ้นมาแค่นั้นเลยใช่แล้วคนเรามันชอบกินแค่สองอย่างข้าวกับก๋วยเตี๋ยวจริงมันง่ายสะดวกใช่ใช่ผมก็ทำก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาคนไทยลบอะไรชอบอะไรลดจัดจ้านผมก็ปรุงต้มยำขึ้นมาจากน้ำเต้าหู้นี่นะจากน้ำเต้าหู้ก๋วยเตี๋ยวพี่ทำเลยนี่ก๋วยเตี๋ยวที่แปลกก็คือเนี่ยอันนี้ดูภายนอกเหมือนถั่วลิสงคั่วธรรมดาถูกปะแต่จริงไม่ใช่มันคืออะไรถั่วเหลืองถั่วเหลืองก็มาจากเต้าหู้ไงคุณดูนะฮะแม้กระทั่งถั่วลิสงที่โอเคต้มยำใส่ถั่วลิสงอันนี้ใส่ถั่วเหลืองคือมันไม่น่าเชื่อว่าน้ำเต้าหู้มันจะมีรสชาติแบบอร่อยไม่แพ้กับน้ำต้มกระดูกหมูคุ้นเคยเลยใครเป็นคนคิดเอาถั่วเหลืองมาทำเป็นถั่วถั่วป่นอ่ะผมนี่แหละครับทำไมอ่ะก็คือมันไหนมันทำน้ำเต้าหู้แล้วไงครับเอาให้มันสุดไปเลยครับเป็นไงว่าดำกินแล้วรสชาติต้มยำอร่อยอร่อยเลยเนอะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยคุณคะร้านคุณลืนหั่นตัดหรือเปล่าตับที่แบบไม่ชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยทำไมต้องใหญ่ขนาดนี้ลูกค้าไปที่ร้านก็เจออย่างนี้เหมือนกันครับเคยเราเคยไปเจอครับชิ้นเล็กๆเศษๆอย่างเงี้ยมันขวางใจเฮ้ยกูไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยมาถึงร้านจะเอาอย่างงี้แม่งเลยก็ใส่ใหญ่ไปเลยในร้านนอกจากเมนูต้มยำแล้วหลังทางมีเมนูอะไรอีกที่ร้านมีเกี๊ยวลวกอันนี้มีเฉพาะวันเสาร์ครับพี่หนอเพราะอะไรมีเฉพาะวันเสาร์เรื่อยครับกับสองคนอ๋อทำเองด้วยเหรอใช่ครับต้องทำสดๆนะครับเหรออันนี้ต้องพาต้องโทรจองเออจะเห็นได้ว่าเนื้อแน่นๆเลยคุณดูนะฮะเกี๊ยวของเขาเนี่ยเวลาจะทานไม่มีแป้งผสมนะครับไม่มีแป้งผสมคือเกี๊ยวสดๆเลยสดๆเลยนะครับแน่นอนอีกสิ่งนึงเขาบอกความพิเศษคุณหมูปลาช่อของคุณเขาบอกคุณคิดสูตรกัน2คนผัวเมียเนี่ยกว่าจะอร่อยขนาดนี้นานไหมก็พอสมควรครับพอสมควรคือคุณจะต้องการให้มันเป็นออร์แกนิกที่สุดด้วยใช่ครับแบบว่าก็คือมันอยากให้เป็นรสชาติของตัวเราเองมากที่สุดนะครับแล้วหมูนั่นเรียกหมูแล้วหมูอบเหรอใช่ครับอันนี้หมูอบครับทำเองเหมือนกันครับใช่เหมือนกันมีเป็ดด้วยทางร้านมีเป็ดด้วยข้าวมันไก่อบข้าวไก่อบหรอเป็นข้าวมันแต่เอาไก่จะเป็นไก่ต้มคุณเอาเป็นไก่อบมาใช่ให้ทั้งชิ้นนี้เลยนะครับเอาเป็นชิ้นไงหมูใหญ่นะเยอะนะก๋วยเตี๋ยวของคุณแรกๆคนไม่ค่อยกล้ากินหรอกใช่ครับแต่หลังๆเขาบอกคนกินแต่พวกนี้ฉันขอคอนเฟิร์มว่าเกิดมาไม่เคยกินจริงๆคนกินแล้วก็จะติดใจปกติที่ร้านจะปรุงรสจัดครับครับผมร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่บางขุนนนท์ครับบางขุนนนท์ใช่ครับตรงไหนบางขุนนนท์ระหว่างซอย4ถึงซอย6ติดริมถนนเลยครับติดริมถนนชื่อร้านหำฮู้ครับหำฮู้ร้านไหนใครใหญ่หำเล็กอยู่ไหนทำไมใครคนตั้งชื่อหำฮู้อ่ะมันสั้นๆง่ายๆจำได้ง่ายก๋วยเตี๋ยวน้ำฮู้ตัดฮู้ออกครับข้าวมันสุดหำไหลตำหำออกข้าวมันหำได้ครับมันเป็นที่มาที่ปลาที่ใบครับอ๋อเมื่อก่อนเป็นไหหลำใช่เปลี่ยนเป็นข้าวมันหำไหลใช่ครับพี่ว่าดาวหรือว่าเรียกว่าหำคู่นี่แหละคุณร้านเปิดทุกวันไหมจ๊ะหยุดทุกวันอาทิตย์ครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะ8 โมงเช้าถึง 14:00 น.